ในส่วนของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีของสวทช.เนี่ยเราทำหน้าที่ช่วยสร้างจากไอเดียให้มาเป็น product และให้เป็นธุรกิจให้ได้งั้นการทำinnovation เนี่ยมันเริ่มจากการเอา product มาแล้วมาสร้างมูลค่าให้ได้ให้เกิดประโยชน์ก็มันสามารถทำได้จริงเกิดขึ้นจริงอย่างยกตัวอย่างเช่นแผลกดทับอย่างเงี้ยครับเราก็แล้วเราได้เอาเขาเรียกอะไรเอาความสามารถหรือว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยมาบอกว่ามันมีเซ็นเซอร์บางอย่างที่เราสามารถเอามาลองแทนเสื้อผ้าไม่ต้องทำเป็นแบบเสื้อผ้าเพื่อให้มันซักยากอาจจะมาลองอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเช็คว่าเขาทับมาแล้วกี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วก็เอามาพูฟกับตัวความรู้ของคุณหมอเองว่ามันกี่นาทีแล้วแล้วเขาต้องพลิกซ้ายพลิกขวาอย่างที่สองก็คือการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนเนี่ยเราทำได้อยู่แล้วทางคุณหมอเขาก็รู้แต่อาจจะหาคนมาทำไม่ได้นะครับในส่วนที่เป็นของเรื่องแมคานิกก็มีเซ็นเซอร์อย่างเช่นพวกไจโรสโคปหรืออะไรพวกนี้ให้รู้ว่าการเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วทำให้พื้นเนี่ยมันรับกับแนวดิ่งของตัวพื้นทำให้อุปกรณ์เนี่ยไม่สั่นสะเทือนก็สามารถเซฟแทนที่อุปกรณ์จะพังจะเสื่อมหรือสึกหรอหรือการหล่นก็จะช่วยได้ครับสำหรับโครงการในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเรามักจะโฟกัสไปที่เรื่องของการทำธุรกิจเป็นส่วนใหญ่แต่ในครั้งนี้เนี่ยการนำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพและแนวคิดเนี้ยมาปรับใช้กับกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องช่วยแก้ไขปัญหาดูแลคนไข้แล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับกระบวนการที่เรามาเรียนรู้กันในวันนี้จะช่วยให้เราประหยัดเวลาทำให้เราเรียนรู้กระบวนการพัฒนาไปทีละขั้นครับแบบเดียวกันกับที่สตาร์ทอัพก็ทำนะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการที่เราจะเอามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาในระบบของในสาธารณสุขของบ้านเราได้เป็นอย่างดีนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับกรรมที่นำเสนอนะคะก็ได้แนวความคิดจากที่เราเห็นปัญหาที่หน้างานนะคะว่า เราเรื่องของการขนส่งเครื่องมือเรามองเห็นปัญหานี้ก็เลยคิดว่าเราอยากจะพัฒนานวัตกรรมว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้การยกเครื่องมือพวกนี้มันมีเครื่องที่มาช่วยทุ่นแรงเราตอนนี้ครับก็ดูในเรื่องของIIS bar นะครับก็เป็นโปรโตคอลในการสื่อสารกันระหว่างทางการแพทย์นะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ผู้ดูแลให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่ผู้ป่วยเนี่ยสามารถได้รับการรักษานะครับได้ทันท่วงทีแล้วก็ครบถ้วนนะครับก็วันนี้ก็ส่งโครงการในเรื่องของการพัฒนาโครงการเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับนะคะในหอผู้ป่วยซึ่งเราคิดว่าน่าจะพัฒนาในเรื่องของอุปกรณ์การแจ้งเตือนการเกิดแผลกดทับนะคะดังนั้นเป้าหมายสำคัญที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ก็คือว่าเราน่าจะได้วิธีการดีๆระบบดีๆและนวัตกรรมดีๆที่สามารถแก้ปัญหาและลดสิ่งที่เกิดเป็นโอกาสของข้อผิดพลาดและทำให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางสาธารณสุขปลอดภัยและสามารถใช้ได้จริงตรงกับปัญหาของโรงพยาบาลค่ะ